อันดับแรกก็ขอสวัสดีควินเซนต์ก่อนนะครับเปิดมาให้เราถือว่าเปิดได้ดีเลยนะเป็นวงเปิดที่ทำได้ค่อนข้างโอเคเลยที่ต้องชมเลยก็คือเรื่องของบุคลิกภาพนะครับการลิปซิงค์แล้วก็ฟิลดิ้งเรื่องของไอคอนแทคด้วยทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็คือตรงนี้ถือว่าคีปคาแรคเตอร์ได้ชัดเจนชอบมากและอย่างที่ชอบคือการลงมาข้างล่างเพื่อมาแสดงปฏิสัมพันธ์กับคนดูซึ่งตรงนี้ถือว่าใช้พื้นที่ได้ดีเพราะว่าจริงๆการที่เราเปิดพื้นที่ด้านหน้าไว้อย่างเงี้ยก็คือเพื่อให้บางวงที่มีความประสงค์ที่จะมาใช้พื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ให้ลงมาใช้ได้ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่แต่ละวงควรทำถ้าโชว์ท่านทำได้เพราะว่ามันจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนเต้นกับคนดูทำให้การเต้นเนี่ยมันสนุกยิ่งขึ้นซึ่งมันก็ทำได้จริงๆนะครับแต่ขอติ่งเรื่องนึงเรื่องของการที่จะมาแตะโต๊ะกรรมการนะถ้าบางงานที่เขาฟิกมากเนี่ยกรรมการเขาจะไม่ค่อยแฮปปี้กับตรงจุดนี้แต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้ซีเรียสแต่ยังไงเวลาที่จะไปใช้งานอื่นเราศึกษาดูว่าโต๊ะกรรมการเนี่ยเราสามารถแตะได้ไหมนะครับแต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้ว่าการเขาถือว่าเป็นฟิลลิ่งที่ลงมาอันนี้คือชม2เรื่องนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่มีปัญหานะครับคราวนี้มันจะมีข้อติก็คือมันจะมีบางจังหวะที่แบ็คอัพที่ไม่ค่อยพร้อมซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยนะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะซ้อมแบ็คอัพน้อยไปหรืออาจจะเป็นเพราะแบ็คอัพยังตื่นอยู่นะครับซึ่งตอนที่อยู่บนเวทีเนี่ยกรรมการอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าโฟกัสไปที่ตัวเมนแต่จังหวะที่แบ็คอัพมายืนด้านหน้าเนี่ยกรรมการจะเห็นได้ค่อนข้างชัดถึงจังหวะของขาและเท้าที่มันยังไม่พร้อมแต่ถือว่าเป็นส่วนน้อยเพราะว่าตัวจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องวัดที่ตัวเมนเป็นหลักแต่แบ็คอัพคือส่วนหนึ่งของโชว์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาแบ็กอัพมาโชว์ด้วยตรงนี้เราจะต้องเก็บแบ็กอัพให้แน่นแล้วก็ตอนโชว์เปิดของเราที่มีธงมีอะไรมาเนี่ยถือว่าเป็นการทำโชว์ที่น่าสนใจนะครับโดยภาพรวมวันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับวินเซนต์ก็ยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วก็เต้นเสร็จนะครับอย่าลืมอย่าเพิ่งเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพราะว่าเมื่อตอนประกาศผลเนี่ยถ้าเราผ่านเราจะต้องขึ้นถ่ายรูปบนเวทีนะครับไงก็ขอให้วินเซนต์โชคดีขอบคุณมากสวัสดีจ้าขอขอบคุณนะคะคอมเมนต์จากพี่ต้นค่ะโอ้โหก่อนลงมีท่าอีสักหน่อย